بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การให้ความรู้นะฮะการบรรยายในค่ำคืนนี้เป็นหัวข้อที่อาจจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่มุสลิมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในประเด็นที่ผมกำลังจะกล่าวต่อจากนี้ไปถ้าเราได้เข้าใจในส่วนที่เป็นเจตนารมณ์หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติอิสลามมันจะทำให้เราได้ปฏิบัติต่อหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์นั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในหัวข้อนะครับที่ถือว่าทางเจ้าภาพเนี่ยได้กำหนดให้ผมมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาใช้ศึกษากันในการศึกษาระบบมหาลัยแต่ผมพยายามจะใช้ภาษาที่ทำให้เราสามารถเข้าใจง่ายๆตามความสามารถที่ผมมีแล้วกันเพื่อที่เราจะได้ เข้าถึงในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายหรือเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นเจตนารมณ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ตราบัญญัติศาสนาไว้ให้กับเราหัวข้อคือเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติอิสลามในการกำชับให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปรามความชั่วในคำว่าเจตนารมณ์เนี่ยภาษาอาหรับเขาใช้มักกอซิดถ้าใครมีพื้นฐานภาษาอาหรับจะรู้ว่ามักกอซิดมันแปลว่าอะไรมักกอซิดเป็นพหูพจน์ของคำว่ามักซัดซึ่งแปลว่าวัตถุประสงค์ก็ได้แปลว่าเป้าหมายก็ได้หรือเราแปลในภาษาปัจจุบันก็คือเจตนารมณ์แล้วมันมาเกี่ยวข้องกับอัชชะรีอะห์อัลอิสลามียะห์งั้นหัวข้อนี้คือมักอซิดุชชะรีอะห์อัลอิสลามียะห์แปลว่าเจตนารมณ์แห่งบัญญัติอิสลามในเรื่องอะไรล่ะฟิลอัมริบิลมะอรูฟวันนะฮยานิลมุนกัรในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำชับให้ทำความดีแล้วก็การห้ามปรามในเรื่องของความชั่วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเขาเรียกว่าซุนบุลมาวดูอ์เข้าสู่ตัวแกนของเรื่องเนี่ยอยากจะให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนในยุคสมัยที่ผู้คนอยู่ในหลักศรัทธาและอยู่ในการปฏิบัติที่ต่ำสุดอัลลอฮ์จะใช้วิธีการในการส่งศาสนทูตมาเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าใจในศาสนาที่ถูกต้องนี่คือประเด็นก่อนแปลว่าอะไรฮะแปลว่า
นบีคนแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราจะเห็นได้ว่าในยุคของนบีอาดัมเนี่ยยังไม่มีใครที่ออกนอกทางเพราะคนที่เป็นประชาชาติเป็นอุมมะห์ของนบีอาดัมเนี่ยก็เป็นลูกหลานของนบีอาดัมแล้วยังไม่มีการไม่มีอะไรฮะยังไม่มีการเบี่ยงเบนในเรื่องของหลักความเชื่อและหลักศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังอยู่ในแนวทางอยู่เมื่อเวลาผ่านไป จากนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเราจะพบว่าเกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาเป็นยุคที่ถือว่าต่ำสุดของมนุษย์ยุคหนึ่งนั่นคือในสมัยนบีนูห์ซึ่งระยะเวลาเนี่ยประมาณ 1,000 ปีจากอาดัมถึงนูห์เราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นคืออะไรครับคือผู้คนได้ละออกจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวมาสู่การเคารพรูปปั้นมาสู่การเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อยุคของอาดัมจนกระทั่งมาถึงนูห์อัลลอฮ์ได้ส่งนบีส่งรอซูลมาแล้วฉะนั้นนูห์จึงเป็นรอซูลคนแรกของประวัติศาสตร์โลกอิสลามนูห์คือรอซูลคนแรกเพราะอะไรครับเพราะว่ารอซูลในแต่ละยุคสมัยที่ถูกส่งมาลองกลับไปดูในประวัติศาสตร์จะพบว่าอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาก็ต่อเมื่อยุคนั้นอยู่ในยุคที่ต่ำที่สุดคำว่าต่ำที่สุดที่นี้พิจารณาจากตรงไหนพิจารณาจากหลักศรัทธาเมื่อไรก็ตามที่หลักศรัทธามันออกนอกเส้นทางหรือแนวทางที่นบีและรอซูลคนก่อนได้นำมานั่นแปลว่าถึงเวลาที่ยุคนั้นเป็นยุคที่ต่ำสุดในช่วงเวลานั้นอัลลอฮ์ส่งนบีนูห์มาและเมื่อส่งนบีนูห์มาเราจะพบว่าปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกคือการที่อัลลอฮ์ให้คนที่ปฏิเสธต่อพระองค์ไม่อีหม่านต่อพระองค์อย่างแท้จริงนั้นจมน้ำตายหมดเพราะวัดอีหม่านด้วยการให้ขึ้นเรือจึงหมายถึงตั้งแต่อาดัมถึงนูห์จะมีคนกลุ่มเล็กๆเหลืออยู่และจากลูกหลานนูห์ไล่จนมาถึงเราเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติเนี่ยมันมีสองช่วงตอนช่วงตอนที่หนึ่งคืออาดัมถึงนูห์จากนูห์จะขาดตอนตรงที่คนส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยของอาดัมจนถึงนูห์เนี่ยณวันนั้นถือว่าเป็นวันที่จบชีวิตสำหรับผู้ปฏิเสธจะเหลือเฉพาะคนกลุ่มที่อะไรที่อยู่บนเรือนั่นคือรอยต่อทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สองที่จากนบีนูห์มาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนูห์มาถึงอิบรอฮีมก็อีก1,000ปีนั้นเราจะเห็นว่าทั้งนูห์ทั้งอิบรอฮีมทั้งมูซาทั้งอีซาทั้งนบีมุฮัมมัดคนที่อยู่ในสถานะรอซูลหรืออัรรุซุลที่แปลว่าบรรดาศาสนทูตลองกลับไปดูในประวัติศาสตร์ยุคของคนเหล่านี้คือยุคที่ต่ำที่สุดคือเมื่อมนุษยชาติกลับไปสู่ความเลวร้ายที่สุดไปสู่การเป็นผู้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรจะส่งศาสนทูตลงมานี่คือนิยามที่แตกต่างระหว่างนบีและรอซูลที่ชัดเจนที่สุดฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจว่าอ๋อนบีคือบุคคลที่ถูกส่งมาแต่ไม่ต้องเรียกร้องไม่ใช่นบีก็ต้องดะอวะต้องเรียกร้องเชิญชวน
แต่ที่เป็นความแตกต่างระหว่างสถานะนบีกับรอซูลตรงที่ชัดเจนที่สุดคือทุกรอซูลจะถูกส่งมายังประชาชาติที่ปฏิเสธหรือตั้งภาคีแต่นบีไม่ใช่นบีมาเพียงปรับปรุงฟื้นฟูคนกลุ่มที่บางกลุ่มก็มีคัมภีร์ของนบีก่อนของรอซูลก่อนอยู่แล้วแล้วก็ทำหน้าที่เรียกร้องเพียงแต่ยุคยังไม่ถึงยุคต่ำสุดยังไม่ถึงเวลาที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอิบรอฮีมมาจะเห็นได้ว่านบีอิบรอฮีมในซีของลูกของพระนางซาร์ก็เป็นอัมบียะเป็นรอซูลกันเต็มไปหมดเลยแต่ในยุคในซีของฮายัดจะเห็นว่าจากอิสมาอีลมาถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุคสุดท้ายที่อัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมาไปดูกุเรชมักกะเกิดอะไรขึ้นเป็นยุคที่ต่ำที่สุดเป็นยุคที่มีจเวตเรียงรายรอบกะอ์บะห์จเวตเหล่านี้ถูกขจัดออกไปในปีที่9แห่งฮิจเราะห์ศักราชหลังจากนบีได้พิชิตมักกะห์แล้วในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชส่งอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันเข้าไปนบีไปประจำการอยู่ที่มะดีนะห์เพื่อที่จะให้บรรดาอาหรับเผ่าต่างๆมาแสดงตนในการยอมรับในหลักการของอัลลอฮ์ตะอาลาในศาสนาที่นบีได้ประกาศเพราะเป็นปีที่8นบีได้พิชิตเค้าเรียกฟัตฮุมักกะห์เป็นปีที่นบีพิชิตมักกะห์สมบูรณ์นบีกลับมาฐานที่มั่นเดิมคือมะดีนะห์แต่ในปีที่9นบีส่งอบูบักรศิดดีกและซอฮาบะห์บางท่านเข้าไปสู่มักกะห์เพื่อที่จะประกาศภารกิจหนึ่งซึ่งถือเป็นภารกิจใหญ่ที่นบีให้อบูบักรเข้าไปที่มักกะเพื่อที่จะไปประกาศและขจัดทั้งคนที่ตั้งภาคีและสิ่งที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์จะต้องถูกเอาออกจากแผ่นดินฮารอมณบัดนั้นเป็นต้นไปแปลว่าตั้งแต่ปีที่9แห่งฮิจเราะห์ศักราชหลังจากนั้นในปีที่10นบีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีที่11เดือนระบุลอาวันนบีเสียชีวิตนี่คือไล่เรียงประวัติคร่าวๆเพื่อที่จะให้เห็นถามว่าผมเปิดประเด็นนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าในยุคที่อัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมายังยุคใดก็ตามนั่นแปลว่ายุคนั้นคือยุคที่ต่ำสุดมีความเลวร้ายที่มากที่สุดแล้วอัลลอฮ์จึงส่งรอซูลมาเหมือนกับที่ส่งรอซูลมายังกุเรชมักกะทีนี้ในยุคเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านบีเป็นคอตมุนนบียีนเป็นอาคิรุสุลเป็นรอซูลท่านสุดท้ายและจะไม่มีรอซูลหรือนบีถูกส่งมาอีกแล้วคำถามถ้าคนยุคเราจากเราไปนะไปสู่ยุคที่ต่ำสุดจนเปลี่ยนแปลงจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวไปสู่การตั้งภาคีหรือปฏิเสธพระองค์เมื่อไม่มีรอซูลถูกส่งมาแล้วเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลคนสุดท้ายนบีและรอซูลสุดท้ายถามว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับโลกเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกียมะเพราะจะไม่ส่งทูตที่เป็นมนุษย์มาฟื้นฟูอีกแล้วแต่อัลลอฮ์จะปิดบทบาทของโลกดุนยานี้ทันทีแปลว่าเกียมะมาถึงครับเมื่อไรก็ตามที่โลกถึงจุดต่ำสุดไม่มีใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีการตั้งภาคีมีปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นอายุของโลกจบสิ้นนั่นแปลว่าในขณะที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาซึ่งส่งมาในฐานะรอซูลท่านสุดท้ายสภาพของสังคมโลกณเวลานั้นถูกครอบงำด้วย
หลักความเชื่อและวิถีแห่งญาฮิลียะห์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์จึงได้ส่งรอซูลมาส่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์และการที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยมันแปลว่าอัลลอฮ์จะนำสิ่งที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนที่เขาอยู่ในยุคมืดได้รับแสงสว่างแห่งอัลอิสลามนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักแห่งการอะไรครับแห่งการส่งรอซูลมายังมนุษยชาติสุดท้ายดังนั้นถ้ามองในภาพรวมของชะรีอะห์แปลว่าบทบัญญัติที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดให้กับมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับอุมมะห์ในยุคสุดท้ายนั้นแปลว่าเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัตินั้นเพื่อนำผู้คนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างไม่ว่าบทบัญญัตินั้นจะอยู่ในลักษณะกำชับให้ทำดีหรือห้ามปรามในเรื่องความชั่วก็ตามแต่เป้าหมายของมันคือให้ออกจากยุคมืดมาสู่ยุคสว่างนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะเปิดให้พี่น้องเข้าใจนั่นแปลว่าด้วยกับบรรทัดฐานและสาเหตุที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเพราะสังคมนั้นอยู่ในยุคที่ต่ำสุดต่ำสุดในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านหลักความเชื่อในด้านอะกีดะห์ส่งมาถามว่าส่งมาเพื่ออะไรล่ะส่งมาเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากความอวิชชาจากการเป็นคนที่ขาดความรู้ในเรื่องของศาสนานั่นแปลว่าอัลกุรอาน1เล่ม 6,000 กว่าอายะห์หะดีษอีกจำนวนมากมายบัญญัติที่เกิดขึ้นจากกุรอานและหะดีษเป้าหมายคืออิครอญุนนาสมินัซซุลูมาติอิลานูรคือการนำผู้คนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เราในฐานะผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักว่าอันใดก็ตามหลักการใดก็ตามที่เป็นหลักการที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำส่งเสริมให้ทำอนุญาตให้ทำสิ่งนั้นย่อมเป็นความดีงามแก่ชีวิตเราท่านว่าจริงไหมเพราะเป้าหมายของการส่งมาเนี่ยเพื่อนำคนออกจากความผิดมาสู่สิ่งที่ถูกต้องออกมาจากความมืดมาสู่แสงสว่างออกมาจากความอวิชชามาสู่การเป็นผู้มีความรู้โดยนำบทบัญญัติมาให้และบทบัญญัตินั้นประกอบไปด้วย2หลักใหญ่ๆเท่านั้นครับ1ใช้ให้ทำดีแล้วก็ห้ามปรามความชั่วฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่บัญญัติของอัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าสถานะบัญญัตินั้นอยู่ในสถานะวาญิบสถานะบัญญัตินั้นอยู่ในสถานะของซุนนะเป็นมัสนูนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหรือสถานะบัญญัตินั้นเป็นมุบาห์แปลว่าอนุญาตให้กระทำไม่ว่าจะเป็นในหมวดของใช้ให้ทำหรือส่งเสริมให้ทำหรืออนุญาตให้ทำแปลว่าสิ่งนั้นต้องมีความดีอยู่ในหลักการนั้นเราต้องไม่ปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ว่าความดีนั้นสมองเราจะเข้าถึงเหตุผลทางปัญญาเราจะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงก็ตามไม่ใช่ประเด็นบางคนบอกว่าถ้าจะปฏิบัติหรือจะอีหม่านจะต้องสามารถให้ปัญญาของเราเข้าถึงสิ่งนั้นก่อนถ้าจะต้องเข้าถึงก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าหลักการของอัลเลาะห์อีกมากเลยที่ต้องยุติไม่ให้กระทำก่อนถามว่าจะเอาปัญญาของใครอ่ะเพราะระดับปัญญาของมนุษย์ก็ไม่เท่ากันระดับความรู้ของมนุษย์ก็ไม่เท่ากันแล้วเราจะเอาเหตุผลหรือปัญญาของใครในการที่จะสรุปว่าอิบาดะห์นี้น่าทําอิบาดะห์นี้อย่าเพิ่งทําไม่ได้บางคนบอกว่ามันมีหลักการ
ที่บางอย่างปัญญาเราเข้าไม่ถึงการที่ปัญญาเข้าไม่ถึงไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีฮิกมะห์แปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลแต่เพราะอัลลอฮ์ต้องการจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างระดับความรู้ของมนุษย์กับความรู้ของอัลลอฮ์ทำไมรู้ไหมถ้าเรารู้ทุกอย่างในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาในสิ่งที่เป็นมาชีอะในสิ่งที่เป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นหลักการแล้วเราก็แปลว่าปัญญาเราเนี่ยกับอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากันนะนั้นเหตุผลที่หลายอย่างเราเข้าไม่ถึงให้รู้ว่านี่คือความเป็นมนุษย์แต่เมื่อเข้าไม่ถึงแล้วอีหม่านไหมอ่ะศรัทธาไหมนั้นการที่เราปฏิบัติการที่เราเชื่อในบางเรื่องบางประการที่ปัญญาเราให้ผลไม่ได้แล้วเราเชื่อและปฏิบัติมันคือระดับความเชื่อและระดับอีหม่านขั้นสูงสุดครับมันแปลว่าเราต่ออะเราเชื่อต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาถึงแม้ว่าปัญญาเราจะเข้าไม่ถึงก็ตามผมเลยถามว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันมีพวกอักลานียูนพวกใช้ปัญญานำหลักการทุกอย่างต้องหาเหตุผลก่อนถึงจะซอใจแปลว่าถึงจะทำด้วยความอะไรฮะด้วยความรู้สึกว่าภูมิใจผมก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนลองหาเหตุผลให้ผมหน่อยสิว่าที่อัลลอฮ์บัญญัติละหมาดซุบฮ์สองรอกอัตแล้วก็ซูรี่สี่รอกอัตเนี่ยเหตุผลทางปัญญาคืออะไรแล้วท่าทางของการละหมาดที่ต้องเริ่มต้นยืนรูกัวเอติดานสุญูดเหตุผลมันคืออะไรถ้าต้องหาเหตุผลผมเชื่อว่าทุกคนจะคิดหาเหตุผลที่แตกต่างไปมีคำตอบที่แตกต่างกันเยอะแยะไปหมดสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าหาเหตุผลเจอไหมสาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสิ่งนี้เป็นคำสั่งไหมสิ่งนี้เป็นบทบัญญัติไหมสิ่งนี้คือหลักการไหมถ้าใช่ปัญญามาทีหลังครับอิสลามไม่ได้ปฏิเสธการใช้ปัญญาแต่อิสลามกำลังบอกว่าปัญญาของเราควรใช้ในเรื่องอะไรใช่ป่ะปัญญาของเราให้เอาไปใช้ในเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่ปัญญาของเรามีขอบเขตอัลลอฮ์ไม่ได้เปิดทุกเรื่องนะอินมุลกอบเป็นเรื่องอีหม่านล้วนๆเลยฮะเป็นเรื่องอีหม่านอัรรูห์เรื่องวิญญาณถามว่าถ้าจะพิสูจน์ด้วยปัญญากันเนี่ยวันนี้มีใครบอกเขียนรูปร่างวิญญาณให้ดูสิแต่มนุษย์เชื่อหมดว่ามีวิญญาณแต่ถามว่าแล้วมันสัมผัสได้ตรงไหนอ่ะไม่ได้มันเกิดขึ้นจากความอีหม่านอย่างแท้จริงมีอีกหลายเรื่องในศาสนาที่เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเข้าใจในประเด็นแรกก่อนว่าอัลลอฮ์ทรงรอซูลและให้บัญญัติลงมาเพราะอะไรเนี่ยข้อสงสัยเหล่านี้จะเคลียร์เลยอย่างแรกเลยเราเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าความรู้ของอัลลอฮ์เหนือเราเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ในทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเราเชื่อไหมว่าทุกอย่างที่พระองค์ใช้ที่พระองค์อนุมัติที่พระองค์ส่งเสริมสิ่งนั้นจนเป็นความดีสำหรับเราเราเชื่อไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นข้อห้ามสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะต้องเกิดขึ้นสำหรับเราถ้าฝ่าฝืนถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้นะมันจะทำให้เรามีอีหม่านอีหม่านที่อยู่ที่เราจะเป็นอีหม่านที่อะไรที่หนักแน่นมากหลายคนตั้งข้อสงสัยหรือยังไม่ 100% กับหลักการที่อัลลอฮ์ให้มาไม่ว่าจะอยู่ในซีกที่ให้ทำหรืออยู่ในซีกที่ไม่ให้ทำวันนี้เราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะมีอะไรไหมในหลักการของอัลลอฮ์ที่อนุญาตให้เราทำที่ส่งเสริมให้เราทำที่ใช้ให้เราทำแต่เรายังรู้สึกว่ามันจะดีหรือมันจะมีผลเสียมากกว่าอะไรครับมากกว่าผลดีหรือเปล่าทำไปแล้วมันจะเสียหายไหมนั่นแปลว่าเราไม่เข้าใจเจตนารมณ์แห่งหลักการเพราะอัลลอฮ์จะไม่ใช้อัลลอฮ์จะไม่สั่ง
อัลลอฮ์จะไม่อนุมัติสิ่งใดหากสิ่งนั้นเป็นโทษต่อบ่าวของพระองค์ต้องเข้าใจสิ่งนี้อัลลอฮ์จะไม่ใช้อัลลอฮ์จะไม่ส่งเสริมอัลลอฮ์จะไม่อนุญาตในสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อบ่าวของพระองค์นั่นแปลว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบ่าวของพระองค์แต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายจะเป็นความไม่ดีต่อบ่าวของพระองค์สิ่งนั้นจะอยู่ในหมวดที่เป็นข้อห้ามถ้าเราสามารถแยกสิ่งนี้ได้นะไปดูในหลักการของอัลลอฮ์ถ้าหลักการของอัลลอฮ์มี 100% เนี่ยส่วนที่เป็นคำสั่งใช้มีกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เป็นคำสั่งห้ามมีกี่เปอร์เซ็นต์และในสองส่วนใหญ่ๆนี้เรายังเครือบแคลงสงสัยว่าสิ่งนั้นจะยังประโยชน์กับเราหรือจะเป็นโทษกับเราจริงหรือไม่หรือหัวใจของผู้ศรัทธายังมีสิ่งนี้อยู่หรือไม่เปิดประเด็นอย่างนี้ก่อน ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลและบัญญัติของพระองค์ลงมาเพื่ออิครอยุนนาสมินัซูลูมาติอิลันนูรเพื่อนำผู้คนออกมาจากความมืดมาสู่แสงสว่างนี่คือเจตนารมณ์หลักแล้วฮะนั่นแปลว่าใครก็ตามที่นำชีวิตเข้าสู่ชรีอะห์ของอัลลอฮ์เขากำลังเข้าสู่ร่มเงาแห่งอิสลามที่จะนำมาซึ่งความผาสุกความผาสุกแห่งชีวิตไม่ว่าชรีอะห์นั้นจะอยู่ในหมวดที่ใช้ให้ท่านทำหรือห้ามปามไม่ให้ท่านกระทำก็ตามต้องเชื่อสิ่งนี้ก่อนต้องปูพื้นฐานอย่างนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าไปสู่อะไรครับเข้าไปสู่รายละเอียดเขาเรียกว่ายุซอียะห์มะกออิมะกอซิดอันยุซอียะห์สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นรายละเอียดที่เป็นส่วนย่อยเราจะเข้าใจมากขึ้นเลยงั้นผมปูพื้นฐานอันแรกก่อนว่าอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาท่ามกลางความตกต่ำของยุคสมัยที่ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้วส่งมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ขึ้นมาจากความมืดเพื่อมารับแสงสว่างแห่งอิสลามนั่นแปลว่าสิ่งที่รอซูลได้นำมาย่อมเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์กับมนุษยชาติกับคนกลุ่มนั้นไม่ว่าบัญญัตินั้นจะอยู่ในซี่ของการใช้หรือห้ามก็ตามนี่คือประเด็นที่หนึ่งทีนี้ในส่วนที่เป็นมะกอซิดในส่วนที่เป็นเจตนารมณ์ในชะรีอะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งหมดนั้นมันจะนำไปสู่สองประการนี้ยัลบุนมัมฟะอะวะดัฟอุลมะดัรรอยัลมัมฟะอะแปลว่าการนำซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีเข้ามาดับอุดมะดอรรอและผลักหรือกันสิ่งที่เป็นความชั่วออกไปนี่คือเป้าหมายหลักการของอัลลอฮ์ทั้งหมดนำไปสู่สองประเด็นนี้ครับยัลบุลมันฟะดับอุดมะดอรรอแปลว่านำสิ่งที่เป็นความดีมาสู่ชีวิตและขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากชีวิตไปดูมีอะไรบ้างที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างที่เป็นการส่งเสริมที่อัลลอฮ์ส่งเสริมให้ปฏิบัติมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์อนุญาตให้กระทำแล้วสิ่งนั้นมันนำไปสู่อันตรายมีสลักการหนึ่งไหมมันนำมาสู่ข้อแรกยัลบุนมัมฟะเพราะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้เราทำหรอกครับอัลลอฮ์ไม่ใช้ให้เราทำหรอกเพราะอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาและบทบัญญัติของพระองค์เพื่อนำคนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างและในแสงสว่างของอัลลอฮ์มันจะพบอันตรายอีกเหรอนั่นไม่กินกับปัญญาอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาทำไมก็ในเมื่อเขาอยู่บนความมืดอยู่ในความมืดดึงเขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อเขาจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตแสงสว่างแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตในดุนยาหรือชีวิตในอาคิเราะห์มัมฟะอะห์ในที่นี้ไม่ใช่ดูแต่ดุนยานะครับพี่น้องยัลบุนมัมฟะอะห์
มัมฟ้าในที่นี้คือประโยชน์และสิ่งที่เป็นความดีจะได้รับไม่ได้ดูเฉพาะดุนยานะเพราะเรามันคนสองโลกครับเรามันคือคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นโลกที่นิรันดร์นั่นแปลว่ามัมฟ้าในหลักการอิสลามไม่เฉพาะแต่ดุนยาครับแต่มันเป็นมัมฟ้าที่มันจะไปสู่นะฮะไปสู่อาคิเราะห์ด้วยวันนี้หัวใจของผู้ศรัทธาอีมานจริงจังกับสิ่งนี้ไหมยังสงสัยในสิ่งที่เป็นคำสั่งในสิ่งที่เป็นการส่งเสริมในสิ่งที่เป็นการอนุมัติจากหลักการของพระเจ้าที่อยู่ในรูปแบบของกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่เพราะถ้าเราเข้าใจเราจะต้องยอมรับโดยดุษฎีว่าทุกอย่างที่เราทำตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้มันคือยัลบุลมัมฟะอะห์มันคือสิ่งที่จะนำซึ่งคุณมาสู่ชีวิตของเรานี่คือหลักก่อนแล้วเราจะไม่สงสัยเรื่องอื่นเลยฮะละหมาดทำไมถือศีลอดทำไมจ่ายซะกาตทำไมไอ้ทำไมเหล่านี้เพราะเราไม่เข้าใจเจตนารมณ์เราไม่ได้เข้าใจถึงภาพรวมว่าอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาทำไมส่งมาในสถานการณ์ไหนอัลลอฮ์เอาชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ในรูปของอัลกุรอานและซุนนะห์นบีมาให้กับมนุษย์ในยุคนั้นเขาอยู่ในสภาพไหนเอามาทำไมถ้าหากว่ามาเข้ามาอยู่ในอิสลามแล้วยังจะต้องได้รับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตในการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาแปลว่าเราไม่เข้าใจหลักการละเพราะเจตนารมณ์คือเอาความดีมาสู่ชีวิตมนุษย์ครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดลงละแต่เราจำเป็นต้องปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนเพื่อให้อีมานของเรานิ่งต่อการน้อมรับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามก่อนวันนี้ยังมีมุสลิมสงสัยไหมว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามน่าจะมีความดีอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้น่าจะเป็นสิ่งที่อันตรายไม่ดียังมีอยู่เรายังมีความสงสัยในเรื่องนี้ไหมถ้ามีเรามีปัญหาทันทีเลยนะเพราะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดีอัลลอฮ์รู้ในทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์และสิ่งที่เป็นโทษอัลลอฮ์จะบัญญัติสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเป็นโทษหรือครับอัลลอฮ์จะห้ามสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เหรอครับมันไม่กินกับปัญญาไงฉะนั้นเพื่อตอกย้ำในความเข้าใจในเจตนารมณ์แห่งหลักการจะต้องเข้าใจว่าสองข้อนี้ท่านต้องเชื่อว่ามันเป็นโครงสร้างสองข้อที่นำไปสู่หลักการทั้งหมดยัลบุลมัมฟะอะวะดับอุลมะดอรสิ่งที่ทำแล้วยังประโยชน์และสิ่งที่เป็นข้อห้ามจะนำมาสู่โทษคำว่ามากอซิดภาษาอาหรับ อัลมักซัด อัลกัสดูวัลมักซัดความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันในประโยคภาษาอาหรับเนี่ยมีส่วนที่ผมอยากจะให้เราได้เก็บคำศัพท์เหล่านี้ไปเอาไปอะไรฮะไปเรียนรู้ต่อ1มากอซิด2ชะรีอะห์3อิสลาม4อัลอัมรุบิลมะอรูฟ5อันนะฮยุลมุนกัร5ข้อถ้าเราเข้าใจถึงความหมายของศัพท์เหล่านี้ทั้งในด้านภาษาและในด้านวิชาการมันจะทำให้เราเข้าใจถึงเจตนารมณ์หลักการทั้งหมดเลยผมจะค่อยๆไล่เรียงไปตามที่พอมีเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮะดัลลอฮุบิฮิอิลาอักวามิตตุรุกวะอาวดะฮิสซุบุลอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ทางนำชี้ทางนำด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดส่งนบีมานะอิลาอักวามิตตุรุกวะอาวดะฮิสซุบุลมาสู่นำผู้คนส่งนบีมาอัลลอฮ์ให้มนุษยชาติได้รับทางนำด้วยกับการที่ส่งนบีมามายังอะไรนำพาผู้คนไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดและชัดเจนที่สุดฟะฮะดัลลอฮุบิฮิมินัดดะลาล
อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ผู้คนทั้งหลายได้รับทางนำออกจากความดอลานความหลงผิดด้วยกับการส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาวะอัลลามะบิฮิมินัลญะฮาละและได้สอนให้มีความรู้ด้วยกับการที่ส่งนบีมาให้เขาออกจากความญะฮาละความเขลาความไม่รู้ความโง่วะอัซซะบิฮิบะอ์ดะซิลและให้เขาได้มีเกียรติหลังจากที่เขาเคยอยู่ในสภาพที่ตกต่ำฉะนั้นเมื่อนบีมูฮัมมัดถูกส่งมาด้วยภารกิจที่ใหญ่ขนาดนี้เพื่อนำคนมาสู่ทางที่เที่ยงตรงที่สุดสว่างที่สุดชัดที่สุดนำผู้คนออกจากความมืดความผิดมาสู่แสงสว่างนำความรู้มาให้เขาและนำเขาออกมาจากความโง่เขลาให้เขามีชีวิตที่มีเกียรติหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยด้วยเหตุนี้พี่น้องจำไว้นะฟาลัมยะดะไคร่อนอิลลาดัลละอุมมะตะฮูอะลัยวะลาชัรรอนอิลลาฮัซซะรอมินฮูวะนะฮาอันซูลูกิตุรุอัตตอรีกิอัลมูซิลาอิลัยด้วยเหตุนี้ภารกิจของรอซูลุลลอฮ์นะฟาลัมยะดะไคร่อนอิลลาดัลละอุมมะตะฮูอะลัยนบีจะไม่ทิ้งความดีใดๆเลยในสิ่งที่เป็นความดีอิลลัดัลละอุมมะตะฮูอะลัยนอกจากนบีจะชี้นำและบอกกล่าวอุมมะของท่านจนหมดแล้วแปลว่าไม่มีความดีอันใดหลงเหลืออยู่เลยฮะถ้าสิ่งนั้นเป็นความดีแห่งศาสนานบีได้ทำภารกิจของท่านสมบูรณ์แล้วแปลว่าทุกอย่างที่นบีชี้นำบอกกล่าวทำให้เห็นเป็นตัวอย่างบอกให้ทำส่งเสริมให้ทำอนุญาตให้ทำนั่นแปลว่าสิ่งนั้นคือความดีที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตมนุษย์วะลาชัรรอนและไม่มีสิ่งใดที่เป็นความชั่วร้ายอิลลาฮัซซะรอมินนอกจากนบีมูฮัมมัดได้กำชับได้เตือนได้ห้ามจนหมดสิ้นแล้ววันนี้ถามหน่อยมีอะไรที่หลงเหลืออยู่อีกที่นบีมูฮัมมัดไม่ได้บอกให้เราทำแต่สิ่งนั้นเป็นความดีนบีไม่ได้ห้ามให้เรายุติแต่สิ่งนั้นกลับเป็นความชั่วถ้าลงไปดูในส่วนที่เป็นหมวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วฮะเมื่อไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วอัลลอฮ์จึงได้ยืนยันในภารกิจของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยะมออารอฟะที่ดินแดนอารอฟะในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชในวันที่นบีอยู่ที่ฮัจญะตุลวะดาเป็นการคุตบะห์อารอฟะที่บอกอัลยะมออักมัลตุละกุมดีนะกุมอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเพื่อยืนยันว่ารอซูลุลลอฮ์ได้ทำภารกิจของท่านสมบูรณ์แล้วตามเจตนารมณ์แห่งหลักการและหลังจากนั้นซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟาร์ระบุอุลอวันต้นเดือนระบุอุลอวันปีที่11นบีเสียชีวิตภารกิจนบีจบสิ้นแล้วนั่นแปลว่าสิ่งที่นบีทำสมบูรณ์ภารกิจที่นบีทำสมบูรณ์สิ่งที่เป็นคำสั่งใช้แห่งศาสนาสมบูรณ์สิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามสมบูรณ์ทุกอย่างได้ถูกนำมาหมดแล้วมันจึงทำให้เราเข้าใจว่านี่คือความสมบูรณ์แห่งหลักการอิสลามแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่มีมุสลิมจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันเมื่อระยะเวลาหารมา 1,400 กว่าปีบางหลักการสงสัยว่าทำแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าบางหลักการทิ้งแล้วมันจะเป็นความชั่วจริงหรือเปล่ามันจะเป็นความไม่ดีจริงหรือเปล่ายังมีมุสลิมอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังสงสัยในหลักการนี้ถ้าเช่นนั้นต้องถามใหม่ว่าแล้วหลักการที่อัลลอฮ์ให้มาในแง่ของบทบัญญัติในซีกที่อนุญาตให้ทำใช้ให้ทำหรือห้ามปามไม่ให้ทำเนี่ยแปลว่ามันยังมีบางอย่างที่ยังไม่เป็นจริงอย่างนั้นเหรอบางอย่างยังไม่เป็นมัสลาฮะ
ยังไม่เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตของเรานั้นเหรอบางอย่างมันยังไม่เป็นมัฟซาดะยังไม่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุมมะห์ของนบีอย่างนั้นเหรออันนี้เรื่องใหญ่นะนี่เรื่องใหญ่นะวันนี้เราลองถามตัวเองว่าที่เรียกว่าชารีอะห์อิสลามียะห์บัญญัติแห่งอิสลามเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรเราเคยถามไหมมันประกอบไปด้วยอะไรครับมันประกอบไปด้วยอยู่ในหมวดหลักความเชื่ออยู่ในหมวดของหลักปฏิบัติอยู่ในหมวดของอะไรครับเรื่องของสุลูกเรื่องของจรรยามารยาทวิถีชีวิตถามว่าในสามหมวดใหญ่ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับการอนุมัติแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามแล้วกลับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราลองไปตรวจสอบดูสิเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้เลยว่าจุดประสงค์หรือมักอซิดสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่นั้นมันสมบูรณ์แล้วมันจะทำให้หัวใจเราสงบฮะสงบในการที่จะเอาหลักการหนึ่งของอัลลอฮ์มาปฏิบัติสงบในการที่จะละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่เป็นหลักการของอัลลอฮ์จ่าอาลาหัวใจเราจะนิ่งพอถึงแม้ว่าณวันที่เราปฏิบัติปัญญาเข้าไม่ถึงวันที่เราปฏิบัติสังคมบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งเลวร้ายยุคหนึ่งเขาบอกว่าใครก็ตามที่ทำธุรกิจแล้วไม่มีดอกเบี้ยบ้าไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะดอกเบี้ยคือส่วนที่จะนำมาซึ่งกำไรของอะไรครับของธุรกิจถ้าธุรกิจไหนก็ตามไม่เกี่ยวพันกับดอกเบี้ยอยู่ไม่ได้อิสลามประกาศมา 1,400 กว่าปีว่าดอกเบี้ยคือความเลวร้ายดอกเบี้ยคือความเลวทรามต่อสู้กันระหว่างอิสลามกับยาฮิเลียมุสลิมฟอไปใหญ่ๆเลยฮะบางทีเฮ้ยตกลงดอกเบี้ยนี่มันไม่ดีจริงหรือเปล่าเพราะชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลยแล้วมันไม่ดียังไงอ่ะแล้วเศรษฐกิจที่มันอยู่ได้เพราะดอกเบี้ยแล้วไหนอิสลามบอกว่าห้ามดอกเบี้ยยุคนึงเนี่ยมุสลิมไม่กล้าอธิบายเรื่องนี้นะบางทีเพราะมันค้านกับกระแสโลกซึ่งญาฮิลิยะห์เขากำลังต่อสู้กับความเชื่ออิสลามว่าดอกเบี้ยเป็นของเลวเป็นของไม่ดีพอถึงวันนี้โลกรู้ทันทีเลยว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีดอกเบี้ยแปลว่าเป็นธุรกิจที่แอบแฝงไว้ซึ่งสิ่งที่ชั่วร้ายและเอารัดเอาเปรียบคนเริ่มถอดดอกเบี้ยออกแล้วใครที่ยังมีอยู่ก็มีแบบเขินๆน่ะเพราะโลกเขาไม่ตอบรับแล้วโลกเขาไม่ตอบรับแล้วเขาไม่ยอมรับแล้วว่านี่มันคือประโยชน์มันคือโทษถามว่าต่อสู้มา 1,400 กว่าปีนะยุคนี้เนี่ยด้วยกับบัญญัติของอัลลอฮ์มันทำให้รู้ว่าความเลวร้ายเมื่อฝ่าฝืนมากๆมันจะส่งผลและมันก็ส่งผลแล้วมันมีอีกหลายหลักการที่ผมบอกให้อีกหลายหลักการที่มันจะเริ่มเปิดตัวมาเปิดมาในขณะที่อิสลามบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ของโลกบอกว่าได้เมื่อมันเผชิญกันถึงจุดๆหนึ่งความไม่ดีงามมันจะถูกเปิดมาเองและสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้หรือสิ่งที่เป็นการอนุมัติจากผู้เป็นเจ้าในวันนี้ที่หลายคนอาจจะยังปฏิเสธอยู่มันจะถึงเวลาหนึ่งสิ่งนั้นจะถูกยอมรับโดยปริยายแล้วท่านลองดู 1,400 กว่าปีผ่านมามีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ใช้แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์แล้วมาพิสูจน์ได้ในวันนี้ลองหามาสักอันหนึ่ง 1,400 กว่าปีมาถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วสิ่งนั้นกลับเป็นประโยชน์ของให้แก่มนุษยชาตินี่คือหลักการนี่คือความสะอาดของศาสนาของเราฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจึงเข้าใจว่าอ๋อถ้าเช่นนั้นแล้วเราก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ใหญ่แปลว่าไม่มีอันใดที่เป็นความดีนอกจากนบีบอกหมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่เป็นความชั่วนอกจากนบีห้ามหมดแล้วเราอีหม่านเรื่องนี้ไหมเราอีหม่านกับซุนนะนี้ไหมนี่คือซุนนะตุลลอฮ์นี่คือวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้านี่คือวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะต้องน้อมรับที่เราจะต้องอีหม่านโดยดุษฎีอีหม่านอย่างสิ้นเชิงฮะไม่ใช่อีหม่านแบบมีเชิงอย่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์แบบมีเชิงครับอันไหนที่ปัญญารับได้อารมณ์รับได้ก็เอาอันไหนที่อารมณ์รับไม่ได้ก็ดันๆไว้ก่อน
อันนี้เราเรียกว่าเราอีมานเราเชื่อหลักการต่ออัลเลาะห์แบบมีเชิงฮะแบกเอาอารมณ์ของเราเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาการยอมจำนนที่เราบอกว่าอัลอิสติสลามอย่างแท้จริงการยอมจำนนโดยดุษดีเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นฟากานะตชะรีอะตุฮูเราะห์มะตัลลิลอาละมีนวะฮิดายะตัลลินนาสอัจมะอีนด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองชะรีอะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมามันจึงเป็นเราะห์มะตันเห็นไหมมันจึงเป็นเราะห์มะมันจึงเป็นความเมตตาลิลอาละมีนให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายวะฮิดายะตันและมันเป็นทางนำลิดนาซีอัจมาอินให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายชารีอะห์ของนบีวะมาอัรสัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาละมีนอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งนบีมานอกจากเป็นเราะห์มะการมาของนบีคือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อมนุษยชาตินะผมบอกให้ถ้าอัลเลาะห์ไม่ส่งนบีมาเนี่ยเราอาจจะจมปักอยู่กับญะฮิเลียะห์จนถึงปัจจุบันเราอาจจะจมอยู่กับหลักศรัทธาที่ผิดอิบาดะห์ที่ผิดสุลูกที่ผิดแต่ด้วยการส่งสั่งท่านนบีมุฮัมมัดมายังเราถึงแม้ว่าจะห่างกับเรา 1,400 กว่าปีแต่วันนี้นูรแห่งอิสลามนูรแห่งความมุญาฮะดะห์นูรแห่งชะรีอะห์หรือรีซาละของนบีได้ตกมาถึงเราฟะกานะตชะรีอะตุฮูเราะห์มะตันลิลอาละมีนวะฮิดายะตันลินนาสอัจมาอินทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้คำว่ามากอซิดที่ผมแปลว่าเจตนารมณ์มันมาพ่วงกับคำว่าชะรีอะห์เจตนารมณ์แห่งหลักการชะรีอะห์เนี่ยนะในทางภาษามันแปลว่าอัดดีนชะรีอะห์แปลว่าศาสนาก็ได้ฮะแปลว่ามิลละก็ได้แปลว่ามินฮาจที่แปลว่าทางก็ได้แปลว่าตอรีกก็ได้แปลว่าซุนนะก็ได้ชะรีอะห์ในทางลุฆะในทางภาษาอัดดีนอัลมิลละวัลมินฮาจอัตตอรีกวัสซุนนะนี่คือความหมายบางส่วนที่ผมเอามาอิบนุตัยมียะห์ได้ให้นิยามของคำว่าชะรีอะห์ในมัจมูอ์ฟะตาวาของท่านเล่ม19หน้าที่309บอกว่ายังไงอัชชะรีอะตุคำว่าชะรีอะห์นั้นท่านให้ไว้ที่เป็นคำพูดที่แบบถือว่าครอบคลุมมากคำพูดของปราชญ์ในอดีตเนี่ยท่านไปสังเกตเถอะใครที่เป็นนักอ่านไม่ว่าจะเป็นตำราฉบับภาษาอาหรับหรือภาษาไทยนะถ้าไปอ่านภาษาหรือความรู้ของคนยุคก่อนนะจะได้ในสิ่งเดียวกันที่ผมได้น้อยคำมากความคำพูดกระชับแต่ความหมายครอบคลุมเขาเรียกว่าเป็นการให้ความรู้ที่กระชับด้วยภาษาแต่ครอบคลุมด้วยเนื้อหาไปดูตำรารุ่นก่อนไม่โตฮะแต่โอ้โหคนปัจจุบันมาอธิบายมาชะรอฮ์เป็น10เล่มแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสวนทางกันเราน่ะมากคำแต่น้อยความแปลว่าเขียนหน้า1 2หน้าเล่มนึงเนี่ยสาระอยู่หน่อยเดียวไอ้ของเขาแต่ละบรรทัดเนี่ยโอ้โหมาอธิบายมีความรู้มากมายเลยแต่ของเราเนี่ยบางทีเล่มหนึ่งแล้วยังหาประโยชน์ได้หน่อยเดียวของเราประเภทมากคำน้อยความของเขาประเภทน้อยคำมากความมันมาจากความรู้ที่ตกผลึกที่เป็นความรู้ที่แท้จริงอิมตัยมียะห์บอกว่าอัชชะรีอะตุตออะตุลลอฮิวะรอซูลีชะรีอะห์คือการตออะห์ต่ออัลเลาะห์และรอซูลวะอูลิลอัมริมินนาและบุคคลที่เป็นผู้นำของเราอย่างแท้จริงให้แค่นี้เองให้นิยามสั้นมากเลยตออะตุลลอฮ์วะรอซูลวะอูลิลอัมริมิน3อย่างฮะอัลเลาะห์รอซูลและคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้นำท่านกล่าวไว้ใน
ในหนังสือเล่มเดียวกันแต่ว่าในวรรคอื่นในหน้าอื่นท่านบอกว่าชารีอะห์นั้นคืออิตติบาอุรรุลวัดดุคูลตะฮ์ตะตออาติประโยคที่2ใช้คําว่ารุซุลแปลว่าการเจริญรอยตามรอซูลหมายถึงอุมมะห์ใดก็เจอเจริญรอยตามรอซูลเขานั้นวัดดุคูลตะฮ์ตะตออาติและเข้าสู่การพักดีต่อบรรดารอซูลเหล่านั้นแต่เวลามาอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าเราจะศรัทธาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรายละเอียดหรือหลักการข้อไหนก็ตามถ้าในชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดแปลว่าเราจะอีหม่านแบบตัฟซีลีแบบเชิงลึกรายละเอียดทั้งอะกีดะห์แล้วก็หลักศรัทธาแต่ถ้ารอซูลอื่นเราเชื่อว่ามีบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์เราเชื่อว่ามีบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นคัมภีร์ถูกส่งมาแต่เราจะไม่ได้ไปปฏิบัติในรายละเอียดส่วนต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์นั้นแต่ในคัมภีร์ของท่านนบีมุฮัมมัดที่อยู่ในรูปของอัลกุรอานหรือวะฮีที่อยู่ในรูปของซุนนะห์เราจะต้องศรัทธาและปฏิบัติในเชิงรายละเอียดทั้งหมดเราได้แล้วนะมักซัดชะรีอะห์ตอนนี้คำว่าอิสลามท่านรู้ไหมว่าจุดประสงค์ของคำว่าอิสลามเนี่ยมันหมายถึงดีนุยามีอิลอัมบิยะมันคือศาสนาของนบีทุกท่านนี่คืออิสลามแปลว่าศาสนาอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนบีมุฮัมมัดครับศาสนาอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนบีมุฮัมมัดมันเป็นดีนุยามีอิลอัมบิยะมันเป็นดีนมันเป็นศาสนาของทุกอัมบียะทุกรอซูลแปลว่าอาดัมมาเนี่ยก็นำอิสลามมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนบีนัวนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาอิสฮากยาคูบชวยใครทั้งหมดที่เป็นนบีที่ถูกส่งมาเขาส่งมาด้วยกับดีนส่งมาด้วยกับศาสนาที่เรียกว่าอิสลามในทางภาษาอิสลามมันคืออินกิยาดครับอัลอินกิยาดแปลว่าการเชื่อฟังการปฏิบัติตามอัลอินกิยาดในทางนิยามทางอิสติลาทางวิชาการเขาบอกว่าฮุวัลอิสติสลามุลิลลาห์คือการอะไรฮะคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อิสติสลามบิตเตาฮีดยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ด้วยหลักเตาฮีดวัลอังกิยาดูละฮูบิตตออะและปฏิบัติตามด้วยการภักดีครับจำนนด้วยการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามเชื่อฟังด้วยกับการภักดีวัลคุลูสมินัชชิรกและจะต้องออกจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซึ่ง3อย่างเนี้ยอิตติสลามุลิลลาห์บิตเตาฮีดวัลอินกิยาดุละฮูบิตตออะห์วัลคุลูสมินัชชิริกมันคือดีนุญะมีอิลอัมบิยะมันคือดีนมันคือศาสนาของนบีทุกท่านแต่จุดประสงค์จุดประสงค์ที่จะมาอธิบายเนี่ยมันคือฮุวัดดีนอัลมุนัซซัลอะลานบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะอาคิรุลอดยานวะคอติมูฮูนั่นแปลว่าถ้าอิสลามในภาษาของเรานะในยุคของเรานะมันหมายถึงศาสนาที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีของเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันเป็นศาสนาสุดท้ายและเป็นแนวทางสุดท้ายที่เป็นอะไรครับเป็นคอติมเป็นแนวทางสุดท้ายที่ไม่มีแนวทางหลังจากนี้อีกแล้วเราเรียกอิสลามในความหมายเฉพาะแต่ในความหมายกว้างหมายถึงดีนูญะมีอิลอัมบิยะดีนศาสนาของนบีทุกท่านแต่ในความหมายเฉพาะหมายถึงศาสนาที่ถูกส่งมาด้วยกับนบีมูฮัมมัดและเป็นศาสนาสุดท้ายแห่งมนุษยชาติ ทีนี้ที่มาของเจตนารมณ์แห่งหลักการมาจากไหนจริงๆแล้วตำราของคนในยุคอดีตในยุคก่อน
ขียนเอาไว้มากกอซาลีชาติบีอิบนุอาชูรแล้วก็อีกหลายคนที่อะไรครับที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขียนมากอซิดแต่ละคนก็มีวิธีการเขียนที่แตกต่างแต่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์แห่งหลักการของอัลอิสลามถามว่าแล้วการที่มันมีหลักการข้อนี้ซึ่งมันอยู่ในหมวดของอะไรรู้ไหมฮะเนี่ยมากอซิดเนี่ยอุซูลุลฟิกนะอยู่ในหมวดที่มันเป็นรากฐานของวิชาฟิกก้อนนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเจตนารมณ์แห่งหลักการเราจะเข้าใจสิ่งที่เป็นบัญญัติสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้สิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามถามว่าเอามาจากไหนอ่ะอย่าไปบอกว่าปราชญ์เหล่านี้ประพันธ์ตำรามาไม่อยู่ในไม่มีกุรอานรับรองไม่มีหะดีษรับรองเราเข้าใจผิดวิชาอุซูลวิชารากฐานทั้งหลายมาจากโครงสร้างหลักคือกิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีแปลว่าหน้าที่ของเราต้องเรียนให้ถึงเพราะถ้าเรียนไม่ถึงอย่ารีบสรุปว่ามันไม่มีบางคนสรุปถึงขั้นว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะไม่ใช่กุรอานไม่ใช่หะดีษโอ้โหอันนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยอันนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่นั่นมันแสดงความเขลาฮะแสดงว่าไม่เข้าใจในกระบวนการวิชาที่จะนำไปสู่ความเข้าใจแห่งกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เข้าใจฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่อันตรายมากที่บางทีโดยความรู้น้อยเนี่ยเรารีบไปสรุปเรื่องใหญ่น่ากลัวตรงนี้ฮะเราเนี่ยรู้น้อยแต่สรุปเรื่องใหญ่ครับพังเลยตอนนี้ถามว่ามากอซิดชะรีอะห์อิสลามิยะมาจากไหนกุรอานเต็มเลยฮะหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยูซรวะลายูรีดุบิกุมุลอุซรในบะเกาะเราะห์185ยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยูซรอัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้ท่านได้รับสิ่งที่เป็นความสะดวกง่ายดายวะลายูรีดุบิกุมุลอุซรอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาที่จะให้พวกท่านทั้งหลายได้รับความยากลำบากมากอซิดนี่เป็นเป้าหมายแห่งชะรีอะห์แปลว่าชะรีอะห์ของอัลลอฮ์นั้นสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์คือนำความสะดวกง่ายดายมาสู่เราสิ่งที่เป็นความยากลำบากพระองค์ไม่ได้ประสงค์สิ่งนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ว่าเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไปบนพื้นฐานของอะไรบนพื้นฐานของอะไรหลักการของศาสนาเห็นไหมยืนละหมาดไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้นอนเห็นไหมเป้าหมายคืออัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้เรามาทรมานตัวเองเคยได้ยินไหมฮะเรื่องราวหนึ่งที่นบีเห็นชายคนหนึ่งมันยืนตากแดดอยู่ไม่พูดกับใครแล้วก็ถือศีลอดด้วยนบีถามว่าไอ้คนนี้มันทำอะไรเนี่ยบอกว่ามันนาดัดเอาไว้ว่าจะถือศีลอดแล้วก็ไม่พูดกับใครแล้วก็ยืนตากแดดใน3อย่างที่มันตั้งเจตนาไว้อ่ะนบีรับยอมรับเรื่องเดียวอีก2เรื่องนบีบอกให้ทิ้งนบีบอกว่าเอาเข้ามาอยู่ในร่มไม่ต้องยืนตากแดด3 2พูดกับคนน่ะพูดได้แต่สิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรถือศีลอดนั่นแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเจตนารมณ์แห่งหลักการเพราะไม่เข้าใจไงเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอัลเลาะห์ต้องการส่งบัญญัติมาเพื่อทรมานเราเหรออัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติเพื่อทำให้เราได้รับความยากลำบากเหรอกุรอานบอกยูรีดุลลอฮิบิกุมุลยุสวะลายูรีดุบิกุมุลอุซรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในเจตนารมณ์นี้เนี่ยอันไหนที่มันเกินกำลังอัลลอฮ์จะบอกลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้แต่ใครก็ตามที่ทำไม่ได้แล้วฝืนบาปเนี่ยไม่ใช่ดีนะบาปบวชไม่ไหวก็จะบวชเป็นลมฟื้นมาก็บวชต่อได้ผลบุญไหมได้บาปอัลลอฮ์ไม่ได้ปรารถนาให้เจ้าต้องลำบากขนาดนั้นถือศีลอดไม่ได้ก็มีทางออกต้องเยอะแยะถ้าป่วยในตอนนั้นแล้วรักษาหายก็รอให้หายก่อนแล้วไปกอดอใช้ถ้าไม่หายก็อะไรครับก็จ่ายฟิดยะห์แทนนะครับก็เท่านั้นเองหลักการบอกว่าวิธีการทางออกของมันคืออะไรฉะนั้น
เมื่อเราเข้าใจตรงนี้สองกุรอานบอกว่ามายาอัลลอฮุมฟิดีมินฮารัชอัลลอฮ์ไม่ได้ปรารถนาที่จะสร้างความยากลำบากให้กับเจ้าเลยนี่คือภาพรวมใหญ่ๆเวลามาดูในปลีกย่อยเขาเรียกว่ามากอซิดอะห์กามยูซียะส่วนที่เป็นเจตนารมณ์แห่งหลักการที่เป็นรายละเอียดดูอย่างกุรอานกาละหมาดอินนัสลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรฮะแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นอะไรมันจะอะไรมันจะห้ามปรามสิ่งที่เป็นฟาชะวัลมุงกัดถ้าเป็นละหมาดที่แท้จริงการละหมาดนั้นมันจะนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมของเราฮะการปรับปรุงอีมานกับปรุงพฤติกรรมที่เราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นฟาชะและมุงกัดละหมาดสามารถที่จะยุติสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราละหมาดเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยที่เราตระหนักว่าพระองค์นั้นทรงมองเราอยู่อันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อันตะบุดัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ประหนึ่งอันท่านเห็นพระองค์ฟะอิลลัมตะกุนตะรอถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นฟะอินนะฮูยะรอกพระองค์ทรงเห็นท่านเรื่องซอดาเกาะฮุซมินอัมวาลิมซอดาเกาะตันตุตอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมเห็นป่ะนำซอดาเกาะมาเพื่ออะไรครับซะกาตเอามาออกซะกาตไปเพื่อตัตฮีรวะตัซกียะห์ตุตอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมชำระตัวเราให้สะอาดส่วนเนี้ยเป็นส่วนสะอาดเอาออกไปเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราสะอาดมากอซิดถือศีลอดยาอายุฮัลลาดีนอามานูกุติบะอะลัยกุมกุมุสยามกะมากุติบะอะลัลลาดีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเป้าหมายที่สุดนำไปสู่รายการตักวานี่คือที่มันเป็นส่วนที่เป็นปลีกย่อยที่เป็นมักกอสิในฮะดีษนบีมีมากมายเลยยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงทำให้ง่ายนะอย่าทำให้ยากนบีบอกกับซอฮาบะห์ฟะอินนะมาบุอิซตุมมุยัสซิรีนวะลัมตุบะอซูมุอัสซิรีนบันทึกในบุคอรีท่านทั้งหลายเนี่ยถูกส่งมาเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายได้นะไม่ได้ถูกส่งมาให้มันเกิดความยากลำบากนบีพูดประโยคนี้ในเหตุการณ์ไหนท่านทราบไหมใครพอจำได้บ้างจำเหตุการณ์อะรอบีอาหรับชนบทมัชชีที่มัสยิดนบีไหมซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจะขึ้นไปต่อว่าเลยนบีบอกเดี๋ยวปล่อยให้ทำให้เสร็จมันชี้ให้เสร็จก่อนเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมนบีทำอย่างนั้นอ่ะทำไมนบีไม่บอกซอฮาบะห์ว่าเฮ้ยไปห้ามมันตอนนี้มันชี้มัสยิดแต่นบีบอกว่าให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ไม่ต้องตำหนิแล้วนบีก็บอกว่าให้เอาน้ำราดในจุดที่มันใดในจุดที่มันปัสสาวะทำไมนบีถึงหาทางออกแบบนี้เพราะนี่คือเป้าหมายแห่งหลักการและนบีพูดประโยคนี้ครับพวกท่านทั้งหลายถูกส่งมาเพื่อให้เกิดความง่ายดายนะไม่ได้ถูกส่งมาให้มันเกิดความยากลำบากนะแปลว่าวิถีทางแห่งการแก้ไขที่ศาสนาให้ใช้เป็นทางออกมันไม่ใช่เป็นความยากลำบากในการที่จะนำมาสู่การปฏิบัติไอ้ชายคนนี้มันไม่รู้เรื่องเป็นอาหรับชนบทวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเวลาเขาปวดฉี่ที่ไหนเขาอยู่ในท้องทะเลทรายเนี่ยเขาปวดที่ไหนเขาก็ฉี่ตรงนั้นอ่ะพอเอิญวันนั้นนำมาปวดตอนที่มาอยู่ในแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไอเนี่ยมัสยิดนบีก็ไม่รู้มัสยิดเข้ามาเห็นเป็นห้องก็เอาเลยเราอย่านึกว่าจะจินตนาการว่ามัสยิดนบีทำอะไรนะปูกระเบื้องเหมือนเราขัดหินอ่อนเหมือนเราไม่ใช่นะพื้นทรายฮะพื้นทรายเข้ามาในเพียงแต่มีบริเวณอยู่เท่านั้นเองแล้วก็หลังคาก็เอาอะไรครับเอาไอ้ก้านอินทผาลัมมุงไว้ในส่วนด้านที่มันเป็นมิมบัตเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีหลังคาในยุคสมัยนบีเนี่ยมันอยู่แค่นั้นไม่ได้มีอะไรบ่งชี้เลยแหละนอกจากคนที่อยู่กับนบีจะรู้ว่าอันนี้เป็นมัสยิดนะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะ
ถ้าแบบนี้แล้วมาฉี่ในเนี่ยแปลว่าไม่สบายอันนี้เอาขาจับหาหมอได้เพราะมันแยกชัดเจนแต่นั่นน่ะเขาไม่รู้แล้วอาหรับชนบทอาหรับีเนี่ยเขามาจากคือวิถีชีวิตของเขาต้องเข้าใจว่าเวลาเขาปวดตรงไหนเขาฉี่ตรงนั้นน่ะนี่คือชีวิตเขาด้วยกับสิ่งที่ฮิกมะอันยิ่งใหญ่ถ้าเราจะยับยั้งหรือเราจะบอกกับคนที่ไม่รู้เนี่ยเราใช้วิธีการไหนอ่ะเราจะใช้วิธีการไหนถ้าวันนั้นไปด่าไปตะเพิดไปตำหนิไอ้นั่นมันอาจจะออกไปฮะแต่มันไปแบบงงๆกูผิดอะไรวะเนี่ยอยู่ที่บ้านกูไม่เห็นใครมาไล่เลยฉี่แค่เนี่ยมีคนมาว่าเดี๋ยวก็มันก็เหมือนกันหมดเขาจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเลยท่านว่าไหมแต่การที่นบีได้ให้จัดการอย่างนี้มันทำให้รู้ว่าอ๋อนี่คือศาสนาวิธีทางแก้มันคืออะไรหลักการที่จะนำเสนอต่อผู้คนต้องทำอย่างไรนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าอินนามาบุอิสตุมมุยัสซิรินวะลาตุบอซูมุอัสซิรินท่านไม่ได้ถูกส่งมาให้มันทำให้เรื่องมันยุ่งยากนะแต่ท่านถูกส่งมาเพื่อให้มันเกิดความสะดวกง่ายดายอัลลอฮฺอักบัรวันนี้มีกี่เรื่องที่ศาสนาทำเป็นเรื่องง่ายแต่เราทำเป็นเรื่องยากฮะศาสนามีทางออกหลักการมีทางออกแล้วเรื่องไม่ได้ยากเลยแต่เราเนี่ยมาสร้างให้มันยากจนกระทั่งพันตูกันแบบแล้วเหตุมาสร้างเหตุจนกระทั่งเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายถามว่าเราเข้าใจในเจตนารมณ์แห่งหลักการหรือเปล่าคนในยุคเรากับคนในยุคซะลาฟุสซอลและท่านว่าคนสองกลุ่มนี้ใครเข้าใจเจตนารมณ์แห่งหลักการมากกว่ากันลองถามตัวเองดูเราหรือเขาแล้วถ้าสิ่งหนึ่งเขาทำอย่างนี้สิ่งเดียวกันเรากับทำต่างกับเขามันแปลว่าเรากับเขาใครเข้าใจเจตนารมณ์แห่งหลักการมากกว่ากันผมถามหน่อยอันนี้เป็นเรื่องต้องคิดนะเป็นเรื่องต้องคิดนะผมบอกให้ไม่งั้นเรามีปัญหาแน่ครับเรามีปัญหาแน่ต่อมาลองดูฮะดีษบอกอินนัดดีนยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายลาดอรรอวะลาดิรอรอฮะดีษเหล่านี้ชี้ไปในลักษณะที่พูดถึงมักกอซิดเจตนารมณ์ทั้งหมด เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากและเป็นเหตุการณ์ที่ให้บทเรียนกับเรามากเลยเหตุการณ์ที่นบีพิชิตมักกะได้ผมเคยนำเอาคำพูดของนบีเนี่ยประโยคนี้และการตัดสินใจของนบีครั้งนี้มาอธิบายให้กับพวกเราฟังหลายครั้งแล้วด้วยกันบันทึกในบุคอรีครับลาลาอันกาวมะกิฮะดีซูอะฮดินบิชิรกินละบะไนตุลกะอ์บะอะลากะวาอิดอิบรอฮีมคืออย่างนี้นบีเนี่ยพูดกับที่อาอิชะห์อันเนี้ยพูดกับอาอิชะห์เราละอันนะเก้ามักิหากว่าใช้คำว่า พวกที่เพิ่งรับอิสลามใหม่ที่เป็นโกมของเธอที่เป็นพรรคพวกเป็นคนของเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับนบีต้องการจะบอกถึงอาหรับมักกะในยุคกุเรชมักกะที่เพิ่งรับอิสลามหากว่าเขาไม่ใช่คนที่เพิ่งรับอิสลามใหม่แปลง่ายฮะดีซูอะฮดินบิชิรกินแต่ว่าเขาเพิ่งเรียนรู้อิสลามออกจากชิริกใหม่ๆละบะไนตุลกะอ์บะห์ฉันจะสร้างกะอ์บะห์อะลากอวาอิดอิบรอฮีมจะสร้างกะอ์บะห์ให้อยู่บนโครงสร้างเดิมของนบีอิบรอฮีมแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติเนี่ยคือกะอ์บะห์ยกตัวอย่างนะปัจจุบันนะนี่มุมหินดำนี่รุกนุนจามานีนี่อีกสองมุมตรงนี้เป็นไฮเจอร์อิสมาอินโครงสร้างสองอันนี้ไม่ใช่โครงสร้างเดิมของอิบรอฮีมไม่ใช่เป็นเสาสี่ต้นในสมัยอิบรอฮีมที่สร้างกับนบีอิสมาอินในอิสลามแต่โครงสร้างเดิมอยู่ด้านนี้ครับรุกนุนจามานีกับไฮเจอร์อัสวัดแล้วเจ้าโครงสร้างด้านนี้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในส่วนที่เป็นหินโค้งแล้วท่านเห็นไฟไหม
ันจะมีไฟอยู่3ดวง1 2แล้วก็3ที่ตรงกันอยู่เนี่ยมันคือส่วนที่ขยายมันเป็นส่วนเดิมที่เป็นโครงสร้างเดิมของตัวกะบะแต่ในยุคของญาฮิลียะเนี่ยสตังไม่พอเวลาบูรณะกะบะก็ให้อยู่เท่าที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งเดิมมันใหญ่ออกมาอีกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ3เมตรจากตัวเดิมเนี่ยขยับมาซึ่งมันก็จะไปอยู่ประมาณไฟถ้าผมจำไม่ผิดไฟสองข้างของดวงเนี่ยนบีบอกว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าคนเหล่านี้เพิ่งรับอิสลามใหม่นะคือไอการที่เขาเพิ่งรับอิสลามใหม่หลุดมาจากชิริกเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่เข้าใจในเจตนาที่นบีทำถ้าหากว่าเขาเรียนรู้อิสลามมานานแล้วเนี่ยนบีเนี่ยจะสร้างกะบะให้อยู่ในโครงสร้างเดิมของอะไรของนบีอิบรอฮีมแปลว่าจะขยายให้เท่ากับที่นบีอิบรอฮีมได้อะไรได้ทำเป็นโครงสร้างเอาไว้แต่ที่ฉันเอาไว้อย่างนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวกลัวเขาไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจเรื่องอะไรท่านทราบไหมจะไม่เข้าใจว่ามูฮัมหมัดพอมีอำนาจปกครองแล้วทำลายทุบสิ่งที่เขาเชื่อถือสักการะคือกะบะเป็นสิ่งที่เคารพนับถือมาในสมัยยาฮิลียะแล้วเพราะคนในยุคยาฮิลียะเนี่ยเขาบูรณะมาเขาก็ตะวาฟของเขาแต่เขาทำผิดแต่เขาให้ความสำคัญกับกะบะนบีบอกกลัวว่าคนพวกนี้เพิ่งรับอิสลามใหม่เกรงว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเขาจะเข้าใจผิดว่ามูฮัมหมัดมีอำนาจแล้วทำลายกะบะนบีเลยไม่ทำถามว่านบีมีอำนาจเต็มใบครับยึดมักกะฮ์ได้แล้วอ่ะทุกคนยอมจำนนต่อนบีแล้วอ่ะแต่นบียังห่วงความรู้สึกถ้าเกิดทำไปแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่ออะไรต่อศาสนาของอัลลอฮฺจะอาลานบีเลยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแปลว่าสิ่งที่นบีต้องการน่ะอยากทำไม่อยากทำอยากขยายให้ไปอยู่ในจุดเดิมของนบีอิบรอฮีมแต่ที่ไม่ทำกลัวว่าจะไม่เข้าใจอัลลอฮ์ดูสินี่คือแนวทางของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราอยากทำเราก็ตะบี้ตะบันโดยไม่สนใจว่าสิ่งนั้นสังคมเข้าใจหรือยังเขารับรู้หรือยังเขารับได้ไหมกับสิ่งนี้เขารู้ไหมว่าทำไปเพื่ออะไรรู้ไหมถ้าเรายังเข้าไม่ถึงตรงนี้เนี่ยการทำสิ่งนี้จะนำผลเสียมาสู่สิ่งมาสู่สังคมมากกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกนิดนึงฮะบอกถึงกี่ทุ่มเนี่ยเอาอีกหน่อยได้ไหมกลัวเดี๋ยวจะดึกไปต่อมาสิ่งที่เป็นประโยคสุดท้ายที่ผมไม่อยากจะปล่อยวางและเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องคืออัลอัมรุบิลมาอรูฟวันนะฮยันมุนกัรเจตนารมณ์แห่งหลักการที่ว่าด้วยเรื่องของการกำชับให้ทำความดีห้ามปรามความชั่วสักครู่นี้ผมพูดถึงเจตนารมณ์ใหญ่ว่าอัลลอฮ์ส่งนบีและศาสนาอิสลามมาเพราะอะไรแล้วก็ได้บอกถึงมักกอซิดเจตนารมณ์ที่เป็นปีกย่อยยกตัวอย่างเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องถือศีลอดว่ามันมีเจตนารมณ์ที่แฝงไว้อย่างไรตอนนี้สิ่งที่เป็นสำคัญมากเลยกุนตุมคอยรอุมมะตินเจ้าเป็นอะไรครับอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมาอรูฟวะตันฮาวนะอานิมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าเป็นประชาชาติที่ถูกส่งมาอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมาอรูฟถูกส่งมาเพื่อให้ทำภารกิจอะไรฮะกำชับใช้ให้สังคมทำความดีวะตันฮาวนะอานิมุนกัรอีกภารกิจหนึ่งคืออะไรยับยั้งห้ามปรามไม่ให้ทำความชั่ววะตุมินูนบิลลาห์และต้องอยู่บนพื้นฐานของอะไรของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคำถามอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรการกำชับให้ทำดีการห้ามปรามความชั่วมีกฎเกณฑ์ไหมมีเงื่อนไขไหมมีกฎเกณฑ์ไหมต้องอาศัยเจตนารมณ์มากอซิดไหมอาศัยเจตนารมณ์แห่งหลักการในการบอกให้ทำดีและห้ามปรามความชั่วไหมนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจนะไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เราใช้ให้ทำความดีอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความชั่วก็ได้สิ่งที่เรายับยั้งอาจจะเป็นเหตุที่นำไปสู่ความเลวร้ายที่มากกว่าก็ไ
มาดู ผมผ่านส่วนที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยออกไป ในสิ่งที่มันเป็นมัสลาฮะห์แล้วกันที่เกิดกระบวนการใช้ให้ทำดีและห้ามปรามความชั่วนั้นอย่างแรกเลยนะซะบะบุนฟิลคอยรียะห์มันจะเป็นสาเหตุแห่งความดีที่จะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นซะบะบุนฟิลคอยรียะห์ในความดีงามทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นซะบะบุนฟิลฟะลาห์ลิมันกอมาบิฮี2เป็นสาเหตุแห่งความสำเร็จชัยชนะสำหรับบุคคลที่อะไรที่ดำรงอยู่บนหลักเกณฑ์ดังกล่าว อัลอัมรุบิลมาอรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรอะคอสุซิฟาติลมุอ์มินีนการกำชับให้ทำดีและห้ามปรามความชั่วเป็นคุณสมบัติเฉพาะอะคอสุซิฟาติลมุอ์มินีนเป็นคุณสมบัติเฉพาะของใครของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายวัลมุอ์มินูนวัลมุอ์มินาตบะอ์ดูฮุมเอาลิยาอุบะยะมุรูนบิลมารูฟวะยันฮาวนะอันนิลมุนกัรเห็นมั้ยวะยุกีมุนศอลาตะวะตุซะกาห์นี้อยู่ในหมวดพูดถึงมุอ์มินชายมุอ์มินหญิงเขาต่างเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเป็นให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาจะกำชับกันให้ทำความดีห้ามปรามความชั่วดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซะกาตยูตีอูนัลลอฮวะรอซูละเขาจะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์บอกอุลาอิกะซายัรฮามูฮุมุลลอฮอัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับเขาเหล่านั้นนี่เป็นอะคอสุซิฟาติลมุอ์มินีนเป็นคุณสมบัติเฉพาะของคนที่เรียกว่าผู้ศรัทธาใครก็ตามที่ประกาศว่าเป็นผู้ศรัทธาและไม่มีคุณสมบัติไม่มีหัวใจที่จะเข้าไปสู่กระบวนการทั้งสองแปลว่าเครื่องหมายอีมานเขามีปัญหาครับเพราะนี่เป็นซิฟาตที่สำคัญอะคอสุซิฟาตอัลอัมรุบิลมาอรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรบอกฉันเป็นมุมินแต่ฉันเห็นความชั่วฉันก็ไม่ห้ามเห็นความดีฉันก็ไม่ส่งเสริมตัวใครตัวมันแล้วกันไหนคือเครื่องหมายของการเป็นมุมินสำหรับเราต่อมาอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรมีนัลมุกัฟฟิรอตการใช้ให้ทำดีห้ามปรามความชั่วเป็นหนึ่งในตักฟีรุซุนูบเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นกับตัวเราใครทำมากก็ได้มากครับใครมีส่วนในการให้สังคมอยู่บนความดีและยับยั้งไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นกับสังคมท่านทำมากเท่าไหร่นั่นเป็นความดีที่จะไปลบล้างความผิดท่านมากเท่านั้นครับทีนี้ ท่านเชคมูฮัมหมัดบินซอลาห์อัลอุซัยมินได้บอกถึงเงื่อนไขอันนี้แหละอันนี้สำคัญมากถ้าไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยกระบวนการในการเอาหลักการศาสนามาเป็นนะฮะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมจะผิดเพี้ยนทันทีเพราะเราไม่เข้าใจในบริบทของมันเชคซอลาห์อุซัยมีนบอกว่าอัยยะกูนาอาลิมันบิฮุกมิชัรอีฟีมายะมุรุบิฮีเอายันฮาอันฮูข้อแรกเลยนะแปลว่าผู้ที่กำชับคนให้ทำดีและห้ามปรามความชั่วนั้นอัยยะกูนาอาลิมันเขาจะต้องเป็นคนที่รู้อะไรล่ะรู้ในบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เป็นการกำชับให้ทำความดีและห้ามปรามความรู้ห้ามปรามความชั่วถ้าไม่รู้เนี่ยเกิดปัญหานะเพราะเดี๋ยวเราจะไปสลับกันไอ้นี่เป็นความดีเราไม่รู้ว่าเป็นความดีเราก็ไปห้ามไอ้นี่เป็นความชั่วเราไม่รู้เป็นความชั่วเราไปส่งเสริมแปลว่าเราต้องรู้นะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ในหมวดที่กำชับให้ทำดีอะไรอยู่ในหมวดที่ต้องยับยั้งมิให้กระทำต้องรู้นะไม่รู้ปัญหาเกิดนะแล้วถามว่าเราเอาตัวเองออกมาได้ไหมไหนๆไม่รู้แล้วเลยเอาตัวเองออกมาไม่ได้เพราะนบีบอกมันรออามิงกุมมึงก็รอนฟันอยู่ไว้ยิรูบียดิฮี
ฟาอิลัมยัสตะติฟาบิลิซานิฟาอิลัมยัสตะติฟาบิกัลบิวะซาลิกะอะดะฟุลอีมานนบีบอกว่าสำหรับมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยใครก็ตามที่เห็น การกระทำหรือคนคนหนึ่งกระทำสิ่งที่เป็นมุงกัดสิ่งที่ไม่ดีฟันยุไกยิรูบียดีมาตรการแรก ถ้ามีอำนาจเปลี่ยนแปลงด้วยมือด้วยอำนาจของเขาฟาอิลัมยัสตะติแต่ถ้าไม่สามารถบิลิซันใช้ภาษาใช้คำพูดฟาอิลัมยัสตะติไม่สามารถอีกฟาบิกัลบิแปลว่าต้องไม่เอาใจเข้าไปสนับสนุนและเอาใจออกห่างนี่คือ3ลำดับแรกเลยถ้ามีอำนาจใช้อำนาจอำนาจไม่มีใช้คำพูดคำพูดไม่มีชาติทำไม่ได้ไม่อยู่ในสถานะเอาหัวใจออกห่างซะถามว่าไม่อยู่ใน3 1ใน3นี้ได้ไหมไม่ได้เพราะระดับที่3เนี่ยแปลว่าต่ำสุดแปลว่าถ้าไม่อยู่ในระดับต่ำสุดเนี่ยที่เหลือคือไม่มีเพราะไอ้นี่มันต่ำสุดแล้วนั่นแปลว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ไม่1ก็2ไม่2ก็3ครับมันต้องอยู่ในสถานะ1สถานะใดฮะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยในการที่จะเข้าไปอยู่ในการกำชับให้ทำดีและห้ามปรามความชั่วเนี่ยเราอยู่ในสภาพการใดสภาพการที่ใช้อำนาจได้ไหมบางคนใช้ได้แต่ไม่ทำพ่อแม่สามารถบังคับให้ลูกทำความดีได้ไหมได้พ่อแม่บางคนเนี่ยเกรงใจลูกถึงขนาดจะปลุกตื่นละหมาดซุบฮ์ก็เกรงใจเกรงใจลูกนอนดึกเดี๋ยวตื่นมาแล้วก็งัวเงียงัวเงียเดี๋ยวไปเรียนไม่รู้เรื่องให้นอนให้อิ่มฮะลูกจะขาดอีหม่านไม่ห่วงห่วงลูกจะสอบตกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นแปลว่าเรามีบทบาทเราสามารถทำได้ตรงไหนเมื่ออัลลอฮ์ให้อำนาจให้สิ่งที่เป็นอะไรครับความสามารถในการจัดการและเราไม่ใช้อำนาจนั้นในการจัดการนั้นที่มีความสามารถเรามีความผิดนะเรามีความผิดนะฉะนั้นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนเป็นตำแหน่งที่ต้องแบกรับอามานะที่ยิ่งใหญ่ถ้าครอบครัวก็ไม่กี่คนนะครับภรรยาเราลูกเรานะคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเราแต่ถ้าสังคมเนี่ยโอ้โหปล่อยปละละเลยมีปัญหาทันทีฮะแปลว่าถ้ามีความสามารถเราอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้นำและสามารถดำเนินการได้แต่ไม่ทำมันแปลว่าเรากำลังพบกับสิ่งที่ต้องไปตอบคำถามกับอัลเลาะห์ตะอาลาว่าเพราะอะไรอัลเลาะห์ให้หน้าอัลเลาะห์ให้อะไรครับ ให้สิทธิมาเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้หน้าที่ตามมาด้วยนะอัลเลาะห์ให้สิทธิสิทธิที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่หน้าที่ก็ใหญ่ตามนะจริงไหมอันนี้สำคัญมากนั้นใครก็ตามที่อยู่ในบทบาทที่ใหญ่ให้รับรู้เถอะว่าสิ่งที่เป็นอามานะที่ต้องรับผิดชอบใหญ่ตามครับแล้วเรื่องนี้ไม่เชียงเล่นๆฮะวันนี้อาจจะดูสนุกไม่มีอะไรวันกิยามะห์ทุกอย่างเป็นการสอบสวนหมดฮะผมบอกให้เป็นการไต่สวนหมดครับอย่างแรกเลยท่านบอกว่าอัยยะกูนอาลิมันบิฮุกมิชะรีฟีมายะมุรุบิฮิเอายันฮาอันฮูต้องรู้ถึงฮุกมจะใช้ใครให้ทำอะไรฮุกมมันว่ายังไงฮุกมมันว่ายังไง ผมถามหน่อยฮุกมที่เป็นตักลีฟียะฮุกมที่อยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเราในแง่ของการปฏิบัติหรือในแง่ของการไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าอากามตักลีฟียะเนี่ยมีกี่ข้อที่เราต้องเกี่ยวข้องกับบัญญัติของอัลเลาะห์ถ้ายังไม่รู้ฮุกมนี้เนี่ย
จะเข้าไปสู่ในหมวดของการใช้คนหนึ่งให้ทำดีห้ามปรามความชั่วปัญหาเกิดเลยนะมีทั้งหมด5ฮุกมอันแรกคือสถานะฮุกมนั้นคือวาญิบนี่คือฮุกมที่หนึ่งต้องรู้ฮุกมัชะรีต้องรู้ฮุกมของชะรอเพราะสถานะของชะรอไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดท่านเข้าใจคำนี้ไหมบทบัญญัติแห่งอิสลามไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมดบางบทบัญญัติอยู่ในสถานะฟัรดูบางบทบัญญัติอยู่ในสถานะซุนนะหรือซุนัตผมถามหน่อยละหมาดอิชากับละหมาดตะฮัจญุดสถานะเท่ากันไหมทั้งคู่เป็นบทบัญญัติไหมแต่สถานะทางฮุกมต่างกันอิชาเป็นอะไรเป็นวาญิบตะฮัจญุดเป็นอะไรเป็นสุนัตแปลว่าไม่ตื่นละหมาดก็ไม่ได้เป็นบาปแต่ไม่ละหมาดอิชาเนี่ยเราบาปไหมบาปนั่นแปลว่าคนที่จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ยจะต้องรู้ฮุกมัชชะรีสถานะของบทบัญญัติว่ามันอยู่ในหมวดไหนบางคนเนี่ยจริงจังเรื่องสุนัตแต่ละเลยเรื่องวาญิบไปเข้มงวดกับเรื่องที่เป็นสุนัตไม่ได้เลยจะเป็นจะตายแต่วาญิบไม่เป็นไรเข้าใจไหมเพราะถ้าเราเข้าใจหมวดนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าเราควรจะวางตัวและควรจะมีทัศนคติต่อฮุกมของอัลลอฮ์อย่างไรคนคนหนึ่งไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกับเขาไม่ถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสถามว่าสถานะของเขาต่างกันไหมต่างกันเจตนาไม่ถือศีลอดในรอมฎอนโดยไม่มีอุซรอะไรเลยมีความผิดไหมมีความผิดแต่การที่เขาไม่ถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสนอกเดือนรอมฎอนมีความผิดไหมไม่มีความผิดโอ้โหเราไม่ได้ต้องถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสใครไม่ถือศีลอดไม่ได้แต่เวลารอมฎอนเฉยมันเป็นว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็นฮุกมทางศาสนาผมถึงบอกว่าสิ่งที่เป็นชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยโดยสถานะทางฮุกมไม่ใช่เท่ากันทั้งหมดเราต้องรู้ว่าสถานะทางฮุกมแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรท่านพอจะมองออกไหมฮะที่ผมพยายามสิเพราะมันจะทำให้เรามีเขาเรียกมีปฏิกิริยามีทัศนคติต่อบุคคลที่ทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างลูกเรายังไม่อาเกนบาลิกไม่เกนบาลิกเราบังคับให้ถือศีลอดไม่ถือตีไม่ถือลงโทษเราทำถูกหรือทำผิดฮะผิดเรากำลังบังคับในสิ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่บังคับครับเรามีหน้าที่ส่งเสริมครับเรามีหน้าที่ส่งเสริมแต่ไม่ใช่บังคับเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าคนที่ยังไม่อักลินบาลิกสถานะของเขายังไม่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้ถูกบังคับด้วยบทบัญญัตินั่นอิสลามจึงส่งเสริมไงเราต้องมีกุศโลบายในการส่งเสริมให้เด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กให้เขาเคยชินกับอะไรกับการถือศีลอดไม่ใช่สร้างกฎและวางกติกาแบบบทลงโทษถ้าเขาไม่ทำนั่นแปลว่าเราไม่เข้าใจเจตนารมณ์หลักการเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เป็นยาขมของเขาตั้งแต่เล็กเวลาเขาโตมาท่านว่าเขาอยากจะถือศีลอดไหมไม่แล้วไอตอนที่เขาไม่ไหวเขาถูกกดดันจนกระทั่งเขาไม่ได้เกิดความเคยชินนะเขาถูกกดดันจนบางครั้งสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกับเขาเลยด้วยซ้ำไปมันจึงต้องใช้วิธีการส่งเสริมไงในส่วนที่มันยังไม่ถึงขั้นวาญิบเราต้องเป็นบุคคลที่ใช้กุศโลบายให้กำลังใจใช้แรงเสริมเชิงบวกทำยังไงที่จะกระตุ้นให้เด็กที่อยู่ในวัยนี้เขามีความอยากและไม่ทำเกินกำลังของเขาเพราะมันยังไม่อยู่ในหมวดที่ศาสนาบังคับกระตุ้นให้กำลังใจส่งเสริมเขาจะมีความรู้สึกว่าเวลาเขาทำในสิ่งที่เขาไม่น่าจะทำได้แล้วเขาได้รับคำชมมันแปลว่าสิ่งนี้เป็นความดีเวลาเขาโตมาเขาอยากจะทุ่มเทเขาอยากจะทำแต่ถ้าเราบังคับขู่เข็นลงโทษในสิ่งที่เขายัง
ยังไม่พร้อมที่จะทำแล้วศาสนาก็ยังไม่อนุมัติให้เราทำขนาดนั้นเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่เป็นความเลวร้ายให้เกิดขึ้นฉะนั้นสถานะของฮุกกลมที่เป็นวาญิบสถานะของฮุกกลมที่เป็นมันดูบแปลว่าสุนัตนะฮะสุนัตนี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าทำได้ผลบุญ ไม่ทำบาปไหมไม่บาปแล้วสถานะสุนัตเนี่ยนะในบางสำนวนเนี่ยใช้ในแง่ของคำพูดที่เหมือนเชิงคำสั่งด้วยซ้ำไปแต่โดยสถานะของมันไม่ถึงขั้นที่เป็นคำสั่งแท้จริงแต่เป็นเคลื่อนการส่งเสริมหลายเรื่องฮะวันนี้เราต้องแยกให้ออกว่าในสถานะทางฮุกกลมในบทบัญญัตินี้มันคือหมวดอะไรมันคือวาญิบมันคือมันดูบหรือมันคือมุฮัรรอมสิ่งที่เป็นต้องห้ามอันไหนคืออยู่ในหมวดต้องห้ามอันไหนคืออยู่ในหมวดที่เป็นมักรูห์อันไหนคืออยู่ในหมวดที่เป็นมุบาห์5ฮุกกลมเนี่ยต้องรู้นะเราต้องรู้นะ1สิ่งที่เป็นวาญิบ2สิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือซุนนะห์3สิ่งที่เป็นอะไรครับมุฮัรรอมฮารอม4สิ่งที่เป็นอะไรครับมักรูห์5สิ่งที่เป็นมุบาห์มุบาห์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับผลบุญทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนี่ยที่ใส่เสื้อกันมาเนี่ยสีนู้นสีนี้บางคนก็นุ่งเกงบางคนนุ่งสรงบางคนก็ใส่ตบอันนี้อยู่ในหมวดอะไรฮะถ้าเรียงหุกกลม5มาเนี่ยอันนี้อยู่ในหมวดอะไรมุบาห์อยู่ในหมวดมุบาห์เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครใส่ตบได้ผลบุญมากกว่าคนใส่สรงเปล่าไม่มีบอกใส่เกงผลบุญน้อยกว่าคนใส่อะไรใส่สรงไม่มีอันนี้อยู่ในหมวดหมู่บ้านแปลว่าอนุญาตให้ใส่อนุญาตให้ทำได้ตราบใดที่ในการอนุญาตนั้นมันไม่ไปอยู่ในหมวดที่เป็นข้อห้ามอยู่ในหมวดหมู่บ้านหมู่บ้านไม่เกี่ยวกับผลบุญนั้นในส่วนที่มันอะไรครับที่เกี่ยวกับภาคผลมีหนึ่งวาญิบวาญิบทำได้บุญทิ้งบาปจริงไหมสุนัตทำได้บุญทิ้งไม่บาปฮารอมทำบาปอย่าไปเผลอทำได้บุญนะทำบาปทิ้งได้บุญไหมฮารอมอ่ะฮารอมทำบาปใช่ไหมแล้วทิ้งอะไรบุญไหมได้บุญเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่อะไรครับคนที่ทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเขาจะไม่ได้รับการลงโทษในการทิ้งแต่เขาได้รับผลในแง่ของการเชื่อฟังการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ส่วนมักรูห์เนี่ยหลักการห้ามเหมือนกันฮะแต่ห้ามทำในลักษณะที่ไม่ถึงขั้นคำสั่งนั้นถึงขั้นฮารอมไม่ถึงขั้นฮารอมแต่อยู่ในหมวดที่ถ้าไม่ทำเนี่ยดีถ้าไม่ทำเนี่ยดีถ้าทำก็ไม่ถูกลงโทษอะไรไม่มีความผิดอะไรส่วนมูบาห์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าจะทำหรือห้ามมูบาห์แปลว่าอนุญาตใน5ข้อนี้เนี่ยในหลักการของอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ว่าจะผ่านกุรอานหรือซุนนะห์นบีเนี่ยเคยคิดไหมว่าหลักการไหนมันไปอยู่ในหมวดแรกที่เป็นวาญิบหลักการไหนมันไปอยู่ในหมวดที่เป็นอะไรที่เป็นซุนนะห์มันดูหลักการไหนที่มันอยู่ในหมวดที่เป็นมุบาห์อันไหนที่อยู่ในหมวดที่เป็นฮารอมอันไหนที่อยู่ในหมวดที่เป็นมักรูห์ต้องรู้ไงที่ผมบอกแล้วว่าเชคซะลาฮ์อุซัยมีนบอกว่าต้องรู้ฮุกมุชะรอยรู้ถึงฮุกมชะรอว่าจริงๆแล้วสถานะของฮุกมมันเป็นอย่างไรอาการมุตักลิฟียะฮุกมทั้ง5มันเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้มีอะไรครับเขาเรียกว่ามีการปฏิบัติหรือการแสดงออกที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันอยู่ในหูกลมนั้นๆบางทีสิ่งนี้ศาสนาอนุญาตอนุญาตไม่ได้ว่าอะไรแต่เราไม่อนุญาตเราก็จริงจังในสิ่งศาสนาเขาบอกไม่เป็นไรแต่เราบอกไม่ได้เละเลยตอนนี้ฮะแต่ไอ้สิ่งศาสนาบอกไม่ได้นะเราบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฮะ
นั่นแปลว่าเรากลับตลปัดกันหมดเลยและด้วยการที่เราไม่เข้าใจตรงนี้แหละปัญหาเกิดไม่เข้าใจตรงนี้แหละปัญหาเกิดบางคนบอกว่า คนที่มีอะกีดะห์ที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแน่นอนอะกีดะห์ที่ดีคือสิ่งที่ดีสุดแต่ถามว่าการที่มีอะกีดะห์ที่ดีเนี่ยมันผูกพันกับอะไรอะอะไรคือเครื่องหมายของการมีอะกีดะห์ที่ดีที่ถูกท่านต้องตอบผมนี่ในเมื่ออะกีดะห์คืออิสลามทั้งหมดนะเตาฮีดเป็นส่วนหนึ่งของอะกีดะห์อีมานเป็นส่วนหนึ่งของอะกีดะห์อะกีดะห์คืออัดดีนคืออิสลามทั้งหมดแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่บ่งบอกว่าอะกีดะห์ในตัวเราเนี่ยดีนิดนึงผมให้นบีบอกอักมาลุลมุมินีนะอีมานันอะซานุฮุมคูลุกอนบีบอกว่าคนที่มีอีมานที่ดีเยี่ยมอักมาลุลมุมินีนคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์ที่สุดคือคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีที่สุดนบีเอาสองสิ่งนี้มาเชื่อมโยงกันทำไมนบีเอาอัคลากเป็นสัญลักษณ์ของอีมานทำไมฮะฮะดีษบทนี้บอกอะไรกับเราครับบอกให้รู้ว่าใครก็ตามที่จะประกาศว่าตัวเองเป็นคนที่มีอีมานมีอะกีดะห์ที่แข็งถ้าจรรยามารยาทยังเลวทรามเนี่ยอย่าพึ่งด่วนสรุปฮะเพราะฮะดีษบทนี้นบีผูกกันนบีเอาเป็นอาลามะห์ครับเอาเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่จะแสดงถึงการมีอีหม่านที่สมบูรณ์ด้วยกับการมีจรรยามารยาทที่สมบูรณ์ครับสิ่งที่มันแสดงออกทางพฤติกรรมเขามันสะท้อนสิ่งที่เป็นอีหม่านของเขาจากหะดีษบทนี้ครับอักมาลุลมุมินีนะอีมานันอะซะนุฮุมคุลุกอนบีเอาอีหม่านกับคุลุกมาเชื่อมกันฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าอีหม่านสมบูรณ์คืออัคลากที่ดีครับเอามาเชื่อมโยงกันทำไมถ้าสองสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกันผมถามหน่อยนี่คือสุลูกนี่คือวิถีชีวิตคนที่มีอีหม่านที่ดีเนี่ย คำพูดของเขาการกระทำของเขาบุคลิกภาพของเขามันต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เป็นอีหม่านที่อยู่ในหัวใจเขาทั้งหมดดูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูบรรดาอัศฮาบุรอซูลดูบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลดูชีวิตของเขาดูอีหม่านที่อยู่ในตัวเขามันสะท้อนสู่วิถีชีวิตของเขายังไงสำคัญนะอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยอะกีดะห์แข็งเรื่องอื่นเราไม่สนใจหรอกแปลว่าเราไม่เข้าใจครับมีเหรออิสลามแยก2สิ่งนี้ออกจากกันอีหม่านกับอามันแยกจากกันเหรอในขณะที่อามันเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านครับใช่ไหมหะดีษที่พูดถึงอีหม่านมีอะไรครับมีกี่สามีกี่แขนงอ่ะแล้วบอกว่าอะไรครับการขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางเป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านการกระทำครับอันนี้ไม่ใช่หลักความเชื่อหายะการละอายทำไมสิ่งเหล่านี้มาผูกกันเพราะอะไรเพราะนี่คือตัวของโครงสร้างของอีมานมันต้องถูกฉายมายังวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาครับคำพูดของเขาการแสดงออกของเขาบุคลิกภาพของเขาสุลูกวิถีชีวิตของเขาต้องเป็นตัวสะท้อนอีมานของเขาครับข้อที่สองอันนี้ไปเร็วๆละข้อที่สองเขาบอกว่าอัยยะอัลามะบิฮาลิลมะมูรตะกี้เข้าใจฮุกมอันนี้เข้าใจฮาลสภาพของสิ่งที่ถูกใช้ว่าสิ่งเนี้ยบุคคลที่เรากำลังจะบอกหรือห้ามเนี่ยอยู่ในความหมายของบทบัญญัติที่ให้เรากระทำหรือไม่เช่นเราเห็นว่าคนคนหนึ่งเราสงสัยว่าเขาเนี่ย อยู่ในเงื่อนไขของบุคคลที่ศาสนากำชับหรือไม่เรายังไม่เคลียร์ตรงนี้ว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ศาสนากำชับหรือไม่อย่าพึ่ง
อยู่ในเงื่อนไขของสิ่งที่ศาสนาห้ามหรือไม่อย่าพึ่งอย่าด่วนตรงนี้สำคัญแปลว่าเราต้องเข้าใจในบริบทของเรื่องว่าในสิ่งที่เราจะใช้บุคคลที่เราจะใช้หรือจะห้ามมันอยู่ในอะไรครับอยู่ในกรอบที่ศาสนาใช้หรือห้ามให้เราทำหรือไม่อันที่สามไอยากูนอาลิมันบิฮาลิลมะมูรต้องรู้ถึงสภาพของอะไรครับสภาพของผู้ที่ถูกใช้ฮาลาตักลีฟในสภาพแห่งการอะไรการปฏิบัติของเขาในบทบัญญัติที่มันเกิดขึ้นกับเขาเช่นตะกี้พิจารณาหลักการอันนี้พิจารณาคนเราเห็นคนคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดแล้วเราสงสัยว่าเขาเนี่ยละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดหรือยังถ้าเราไม่ชัดเจนว่าเขาละหมาดหรือยังไม่ละหมาดนะอย่าพึ่งไปใช้เขาว่าเอ้ยเองจงละหมาดแต่หน้าที่ของเราคือต้องถามเขาว่าละหมาดหรือยังเหมือนกับที่ชายคนหนึ่งเข้ามาใช่ไหมถ้าชัดเจนว่าเขาไม่ได้ละหมาดถ้าเดินเราเห็นเข้าประตูมาแล้วก็ยังไม่อันนี้ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราหันมาอีกทีนึงชายคนนี้อยู่ในมัสยิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันอยู่นานหรือยังแล้วก็มันละหมาดหรือยังแล้วเราก็ใช้ไปเลยหรือเราเห็นคนคนหนึ่งไม่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเรารู้ถึงสภาพของเขาไหมว่าเขาอยู่ในหมวดของบุคคลที่จำเป็นต้องถือหรือในหมวดของบุคคลที่ศาสนาอนุโลมไม่ต้องถือเห็นปุ๊บไอ้นี่เดือนรอมฎอนทำไมไม่ยอมถือศีลอดฮาลมะมูเราไม่รู้ว่าคนที่ถูกใช้เนี่ยเขาอยู่ในสภาพไหนแต่เขาบอกอานามูซาฟิรฉันเป็นคนเดินทางฉันมูซาฟิรไม่ได้มีวาญิบต้องถือศีลอดหรือฉันกำลังป่วยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลก็เลยจะมาซื้ออาหารไปกินแหละที่ต้องกินยาเขาไม่อยู่ในตักลีบไม่อยู่ในความหมายที่ศาสนาบังคับให้เขาต้องทำฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ชัดเจนในสภาพของบุคคลที่เราจะใช้ให้ทำดีหรือห้ามพามความชั่วเนี่ยหน้าที่คืออะไรครับตับซิลถามก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปบ้านเรานิยมด่วนสรุปไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงเลยเราฟันแล้วเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าตกลงไอ้ที่เขาไม่ทำเพราะอะไรและไอ้ที่เขาทำเพราะอะไรเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยโอ้โหบางทีเราไปกันใหญ่เลยตรงนี้สำคัญนี่ก็อีกข้อนึงที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับข้อที่สี่ไอยากูนกอดีรอนอัลกิยามบิลอัมริบิลมาอารูฟวันนะฮีอันินมุงกัดจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะดำเนินการในการกำชับในเรื่องความดีห้ามปรามความชั่วมีอำนาจต้องมีอำนาจถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถแล้วเราไปใช้ตัวเราในการเข้าไปใช้ให้ทำดีห้ามปรามความเชื่อรังแต่จะสร้างปัญหาครับท่านว่าจริงไหมท่านมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านใครก็ไม่รู้เขาเปิดเพลงดังเดินเข้าไปในบ้านเสร็จไหนไอ้วิทยุอยู่ไหนไปเสร็จก็ไปปิดเขาแล้วก็เดินออกถ้าออกมาได้ก็บุญแล้วผมว่าถามว่าคุณมีอำนาจในการที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อไปจัดการไหมไม่มีสิทธิทางศาสนายังไม่อนุญาตเลยหน้าที่ที่คุณทำได้มากสุดคือไปบอกกับเขาหรือไปเตือนเขาไปกินอาหารร้านอาหารหนึ่งเขาเปิดเพลงดังเราเนี่ยไปกินร้านเขาเปิดดังปุ๊บเราก็ปิดดีเจ้าของร้านไม่โยนออกมาจากร้านถามว่าเรามีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นไหมถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกับที่อยู่ในฮารอมมักกะห์เขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาเวลาได้เสียงอาซานเนี่ยถ้าร้านไหนไม่ปิดเนี่ยเรียบร้อยเลยเขาเพิกถอนใบอนุญาตเลยไอ้อย่างนั้นสิอย่าว่าแต่เข้าไปแล้วมันเห็นโต๊ะขาวๆก็ดึงลงแล้วมาแล้วเขามีอำนาจจริงนั่นแปลว่าเราเองต้องรู้สถานะของตัวเองว่าเราทำได้ไหม
การที่จะใช้อัลอัมรุบิลมารุฟวันนะฮยุอันมุนกัรเราสามารถไหมมีความสามารถในเรื่องนี้ไหมสุดท้ายเลยครับข้อที่5จะต้องไม่ทำให้การนะฮะการยับยั้งความชั่วนำไปสู่ความชั่วที่มากกว่าการระงับความชั่วหนึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความชั่วที่มากกว่าการทำอย่างนี้ถือเป็นของต้องห้ามครับการเข้าไประงับซึ่งเจตนาคือดีฮะเข้าไปเพื่อระงับแต่การระงับความชั่วหนึ่งนำไปสู่ความชั่วที่มากกว่าการระงับดังกล่าวถือเป็นของฮารอมครับเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยศาสนาเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะจุดประสงค์ของการยับยั้งความชั่วคือการที่จะต้องให้ความชั่วนั้นยุติครับแต่ถ้าห้ามแล้วมันยิ่งแพร่สะพัดหรือเป็นความชั่วที่หนักกว่าแปลว่าเราคือเราส่งเสริมครับฉะนั้นการทำอย่างนี้ถือเป็นที่ต้องห้ามไงนี่เป็น5ข้อที่เชคซอลาห์อุซัยมีนได้สรุปมาที่อยู่ในหมวดของอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอันมุนกัรชูรูตคือเงื่อนไขที่คนคนหนึ่งจะใช้2สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการส่งเสริมให้ทำความดีห้ามปรามความชั่วเขาจะต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้ไม่ปฏิบัติอย่างผิดเป้าหมายของศาสนาที่สังคมพี่น้องครับในส่วนที่เป็นมากอสิทธิ์ในส่วนที่เป็น เจตนารมณ์แห่งหลักการนั้นขอให้เราได้ทำความเข้าใจว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้ให้ศาสนาอิสลามมาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่าเจตนารมณ์แห่งหลักการที่เป็นข้อใหญ่ๆคือนำผู้คนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างและวิธีการนำนั้นใช้เครื่องมือ2 อย่างคือ1ใช้ให้ทำความดีห้ามปรามความชั่วนั่นแปลว่าเมื่อเราเข้าใจเจตนารมณ์เราต้องใช้เครื่องมือ2 อย่างนี้ให้ถูกต้องด้วยไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถเข้าถึงซึ่งเจตนารมณ์แห่งหลักการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือสังคมของเราหรือของใครก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้เรียนกับท่านในเวลาที่จำกัดซึ่งผมใช้เวลาเกินมาเยอะพอสมควรไม่อยากจะทิ้งประเด็นเอาไว้นะก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอกาสหน้ามีมานะครับถ้าเกิดมีมาใหม่เนี่ยก็จะได้มาคุยในยุซอียาตละในส่วนที่เป็นปลีกย่อยเวลาเราเข้าใจในเจตนารมณ์ที่เป็นปลีกย่อยมันทำให้เราสามารถเข้าใจในบริบทแห่งหลักการได้อย่างแท้จริงและถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีทัศนคติและมีจุดยืนต่อหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาและบุคคลที่ปฏิบัติหลักการได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์นะฮะและเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู